วันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันเด็กแห่งชาติครับทางกองบิน46ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับรายละเอียดในงานวันเด็กแห่งชาติที่กองบิน46จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกับนาวาอากาศเอกนราธิปพุทธสีมาครับเสนาธิการกองบิน46และนาวาอากาศโทวีรชาตินุสิทธิ์หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองบิน46สวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีของกองบิน46ก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของเด็กและเยาวชนวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ที่กองบิน46เช่นเดียวกันครับต้องขอเรียนถามเลยนะคะก็เป็นเหมือนการเปิดบ้านกองบิน46ให้น้องๆได้มาศึกษาเรียนรู้การเตรียมงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะการเตรียมงานในปีนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่2บริเวณครับก็คือบริเวณแผนกช่างอากาศครับลานจอดอากาศยานครับแล้วก็อีกบริเวณนึงคือบริเวณสนามฟุตบอลครับให้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลครับในบริเวณแผนกช่างอากาศนะครับก็จะมีการจัดใน2ส่วนคือส่วนในโรงเก็บอากาศยานก็เป็นนิทรรศการครับที่จะให้ความรู้ต่างๆเฉพาะโดยเฉพาะความรู้ของภารกิจของกองบิน46แล้วก็เส้นทางการเป็นฐานอากาศครับแล้วก็จะมีภาครัฐเอกชนครับที่มาร่วมจัดกิจกรรมมีการกิจกรรมวาดภาพระบายสีครับแล้วก็มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนเอกชนที่มาร่วมกับเรานะครับก็จะมีแอร์เอเชียครับมีนกแอร์ครับแล้วก็มีบริษัท TOT ครับแล้วก็มีของขนส่งครับแล้วก็มีบริษัทวิทยุการบินครับทั้งหมดนี้ก็จะมาช่วยกันสร้างความบันเทิงให้น้องๆครับส่วนภายนอกนะครับภายนอกเราจะมีการแสดงอากาศยานครับซึ่งจะเป็นของกองทัพอากาศที่มาจากหลายที่ครับก็มีเครื่องบิน L39 เป็นเครื่องบินโจมตีฝึกครับแล้วก็มีเครื่องบินดับไฟป่าทําฝนหลวงครับแล้วก็มีเครื่องบินฝึกไดมอนด์ครับครับผมแล้วก็มีการแสดงการบินครับที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับที่จะมาในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นครับการแสดงการบินนี่เราแสดงยังไงคะก็มีการบินผ่านแผงของเครื่องบิน F16 ครับF16 เลยนะครับใช่ครับมาจากตาครีครับบินมาแสดงให้เราแล้วก็บินไปเชียงใหม่ต่อครับแล้วก็ในช่วงขากลับเขาก็จะแวะแสดงให้เราดูอีกรอบนึงในช่วงประมาณเที่ยง30นาทีครับครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการแสดงโดดร่มเหินวิหาครับมีการแสดงการโจมตีสนามบินครับของเครื่องบินแบบ L39 ครับเป็นบินแบบหมู่2ก็คือ2ลำไปด้วยกันครับครับผมครับผมแน่นอนเลยพอพูดถึงกองบินเนี่ยน้องๆก็คงอยากจะเนี่ยแหละฮะอยากจะเห็นเครื่องบินแบบใกล้ชิดอยากจะไปถ่ายรูปกับเครื่องบินมีรุ่นไหนมาจอดให้น้องๆได้เข้าไปสัมผัสกันบ้างครับก็ถ้าจะสัมผัสจริงๆนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ก็คือว่ามีเครื่องบินนอร์แมทครับมาจอดให้ถ่ายภาพให้น้องๆได้ขึ้นไปถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็มีบริการให้ด้วยครับจากชมรมแม่บ้านฐานอากาศกองบิน16ครับครับคือสามารถขึ้นไปนั่งถ่ายรูปได้เลยข้างบนเครื่องบินได้เลยนะได้เลยครับบนที่นั่งนักบินได้เลยครับครับผมเป็นเครื่องบินที่ปลดประจำการมาแล้วตรงนี้เนี่ยขึ้นไปได้แต่ว่ามีเครื่องลำอื่นๆที่ยังคงใช้งานจริงก็เอามาจอดแสดงให้น้องๆได้ชมด้วยใช่ครับก็ให้จอดแสดงให้ใกล้ชิดได้ถ่ายรูปจากภายนอกครับก็จะได้เห็นแล้วก็ได้เห็นถึงภารกิจเห็นถึงสิ่งที่ต่างๆที่กองทัพอากาศได้ทำด้วยครับค่ะแล้วต้องขอเรียนถามทางด้านของหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองบิน46นะคะว่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กมาทุกปีจุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดที่เด็กๆน้องๆให้การสนใจมากที่สุดต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการแสดงภาพอากาศเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขาอยากจะชมอยู่แล้วในส่วนอื่นๆที่เสริมเข้าไปก็จะเป็นภาคพื้นในเรื่องของชุดสุนัขทหารจะเห็นสุนัขที่น่ารักน่ารักแล้วก็เอ๊ะแปลกใจว่าเขาควรหาวัตถุระเบิดได้อย่างไรก็จะมีแสดงให้ชมด้วยขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับการจัดงานวันเด็กปีนี้ผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากก็มีข้อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลาน5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการนำลูกโป่งอัดแก๊สเนี่ยห้ามเด็ดขาดในพื้นที่จัดงานนะครับเรื่องของการสูบบุหรี่ครับเรื่องของการนำวัตถุติดไฟแช็กไม่ขีดไฟนี่ก็ห้ามนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเรื่องการทิ้งขยะทางกองบินจะจัดสถานที่ทิ้งขยะไว้ให้เป็นจุดๆแล้วก็มีป้ายแสดงชัดเจนมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจราจรครับถนนทุกสายมุ่งสู่กองบินแน่นอนวันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจราจรจะค่อนข้างติดขัด
ก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตรซึ่งเราได้เตรียมไว้เพื่อที่จะแนะนำอย่าจอดรถในที่ที่เจ้าหน้าที่ห้ามจอดเพราะจะทำให้การจราจรติดขัดแล้วความไม่สะดวกสบายจะเกิดขึ้นนะครับขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะปลอดภัยครับเพราะว่าวันเด็กเนี่ยกองบิน46ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะครับที่น้องๆอยากจะเข้าไปสัมผัสกับยุทโธปกรณ์ต่างๆของทางกองทัพพี่ๆก็อยากไปนะคะคุณเจใช่ครับคนเยอะแน่นอนดังนั้นที่ไหนเขาห้ามจอดเนี่ยขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าโหยังมีบุตรหลานของท่านอื่นเนี่ยต้องการจะเข้ามาอีกเยอะครับใช่แล้วทราบว่าปีนี้พิเศษอีก1ปีนะคะเพราะว่ากองบิน46ได้จัดกิจกรรมส่งใจไปชายแดนใต้ด้วยใช่ครับเป็นที่ทราบนะครับว่าตอนนี้ทางภาคใต้พี่น้องภาคใต้ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงแล้วก็กองทัพอากาศเองรวมถึงหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆเนี่ยกำลังระดมสรรพกำลังทุกอย่างไปช่วยกิจกรรมที่น้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองที่จะทำร่วมได้ก็คือว่าไปเที่ยวงานวันเด็กครั้งเนี่ยก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแล้วก็เช็คอินที่กองบินเราโดยติดแฮชแท็กคำว่าทอใจสู่ใต้คนไทยไม่ทิ้งกันหรือแฮชแท็กคำว่างานวันเด็กกองทัพอากาศ60ครับทางคณะกรรมการของการจัดงานกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับส่งได้ภายในวันเสาร์วันเดียวนะครับวันที่14ครับตั้งแต่เวลาเท่าไรถึงเท่าไรคะตั้งแต่เช้าถึง16นาฬิกาครับ8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะแล้วก็เมื่อช่วงต้นรายการนะคะท่านเสนาธิการกองบิน46เนี่ยได้พูดถึงว่ามีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนะคะการแข่งขันฟุตบอลนี่คือเป็นพี่ๆแข่งกันเองหรือว่าเป็นน้องๆมาร่วมกันแข่งคะก็น้องๆรุ่นแข่งครับรวมทีมกันมาประมาณ 7-8 คนครับแล้วก็มาแข่งมีทั้งหมดจัดให้ประมาณ8สนามครับก็ได้ลงแข่งกันจนให้ถึงเย็นเลยครับตอนนี้มีน้องๆมาสมัครประมาณกี่ทีมแล้วคะก็ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่ก็จะสมัครกันประมาณร่วม100ครับโอ้โห100ทีมครับเพราะว่าคนมาเที่ยวงานเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นคนครับมีการแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุอะไรยังไงบ้างมั้ยครับแบ่งตามอายุอยู่แล้วครับเพราะว่าจะให้เด็กเล็กไปเตะกับเด็กใหญ่คงไม่ได้ครับผมก็จะมีกรรมการจัดการคือกรรมการของสโมสรฐานอากาศกองบิน46เป็นคนดำเนินการจัดงานครับก็จะจัดแบ่งตามความเหมาะสมตามอายุครับให้ได้สนุกสนานไปเต็มที่ครับแล้วก็มีรางวัลให้เต็มที่ครับขอบคุณคุณเจตเด็กที่ชอบเตะฟุตบอลนี่ก็ไปที่กองบิน46ได้นะครับค่ะน้องๆหนูๆฟังอยู่มีแต่กิจกรรมผู้ชายอ่ะเด็กผู้หญิงไปมีกิจกรรมให้เด็กผู้หญิงบ้างไหมคะมีครับนอกจากที่ท่านเสนาธิการกรุณาเรียนให้ทราบในเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ยฟุตบอลเป็นฮอตฮิตมากสำหรับกองบินบางปีเนี่ยถึงขนาดต้องจัดทีมให้น้อยลงเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันไปเสร็จสิ้นตอนมืดแล้วของเด็กผู้หญิงก็จะมีที่ท่านพิธีกรกรุณาถามก็เป็นเรื่องของการแสดงกิจกรรมเรื่องของดนตรีเรื่องของการแสดงที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริอะไรอย่างนี้ครับซึ่งให้เด็กได้ไปแสดงออกได้นะครับปีนี้ก็จะจัดในรูปแบบความบันเทิงให้เบาลงนิดนึงเพื่อเป็นการถวายความอาลัยพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับครับผมนั่นคือกิจกรรมต่างๆมากมายครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่กองบิน46สุดท้ายครับให้ท่านเสนาธิการได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมครับก็ฝากเชิญชวนผู้ปกครองนะครับนำบุตรหลานนะครับมาชมกิจการการบินของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็มาถือเห็นศักยภาพของกองทัพอากาศของกองบิน46นะครับที่จะดูแลประชาชนของเราได้อย่างมีความสุขครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับห้างร้านเอกชนองค์กรเอกชนภาครัฐและภาครัฐนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดงานวันเด็กแห่งชาติในที่กองบิน46ในวันนี้ครับในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่มาพูดคุยประชาสัมพันธ์และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่นำบุตรหลานไปก็อย่าลืมปฏิบัตินะคะตามกฎกติกาของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งอัดแก๊สหรือว่าไฟแช็กไม้ขีดต่างๆถ้าเพิ่มเติมเรื่องอาวุธก็ให้งดเว้นด้วยนะครับแต่หน้าตามีเป็นอาวุธนี่ไปได้ใช่ไหมคะดีครับแต่ผมห้ามพกอาวุธอย่างเดียวค่ะได้ค่ะครับผมวันพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปกันได้ที่กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกครับจัดกิจกรรมจนถึง16นาฬิกา4โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วังเจ้ากันครับ